ต้มวุ้นนะคะพี่น้องต้มวุ้นใส่กะทิใส่น้ำตาลใส่เกลือนะคะเราจะมาทำวุ้นขนุนกันนะคะวุ้นกะทิขนุนนะคะพี่น้องต้มก่อนนะคะต้มให้สุกเต็มเดือดเลยนะคะประมาณ 10-15 นาทีต้มให้สุกให้เดือดเลยกะทิน้ำไม่ใช่น้ำตาลผงวุ้นน้ำตาลเกลือนะคะใส่น้ำข้นนะคะพี่น้อง1ซองเฮากับเฮ็ดเครื่องซองนะคะถือว่า1ซองเฮาเทเครื่องซองนะคะถ้าให้ได้12ถ้วยนะคะเวลาเราหยอดให้มันได้12ถ้วยนะคะพร้อมหน้ากะทินะคะพี่น้องมันเดือดแล้วเฮาก็คนไปทางเดียวกันนะคะคนให้ไปทางเดียวกันนะคะคนให้ได้10-15นาทีนะคะถึงเอานะคะพี่น้องถือว่าผงวุ้นสุกแล้วนะคะเขาจังไปหยอดไปเทศนะคะพี่น้องนี่นะคะเราจะทำวุ้นขนุนกันนะคะวุ้นขนุนหน้ากะทินะคะวุ้นขนุนหน้ากะทินะคะกะทิเราก็ทำไว้อีกหนึ่งหม้อนะคะนี่ก็คือต้มกะทิใส่ผงวุ้นแล้วก็ใส่เกลือนะคะพี่น้องเอาก็ต้มไปให้สุกนะคะไม่ให้เดือดนะคะให้สุกแล้วก็ให้เป็นอุ่นๆนะคะพี่น้องอย่าให้เดือดนะคะเพราะว่ากะทิจะแตกมันนะพี่น้องเอาพออุ่นๆนะคะให้ของอุ่นเขาสุกนะคะนี่ค่ะเราจะไปหยอดข้างบนกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะเสร็จแล้วนะคะพี่น้องนะคะวุ้นบักมี่หน้ากะทินะคะหรือว่าวุ้นขนุนหน้ากะทิของเราที่ยายละเอียดทำเสร็จแล้วนะคะนี่พี่น้องบักมี่กับบักมี่ปลูกนะคะยายละเอียดปลูกเองหอมหวานสีเหลืองทองอร่อยมากนะคะสีสวยมากนะคะแล้วก็หวานเจี๊ยบนะคะพี่น้องเป็นบักหมี่พันธุ์สีทองนะคะที่ใหญ่ละเอียดปลูกเองในสวนของเรานะคะเนี่ยสุกแล้วนะคะแล้วก็เราเอามาทำขนมนะคะโดยการทำเป็นวุ้นขนุนหน้ากะทินะคะพี่น้องอร่อยนะคะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะนะคะเสร็จแล้วนะคะของหวานเราวันนี้เสร็จแล้วนะคะขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่น่ารักทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะถ้าชอบก็กดถูกใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารอร่อยอร่อยขนมหอมหวานกับยายละเอียดนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะ
เสร็จแล้วค่ะหอมๆพี่น้องหอมบักหมี่นะคะหรือว่าหอมขนุนมากมายเลยนะคะอร่อยนะคะแซ่บๆแซ่บๆมาชิมมากินมาชิมกับยายนะคะพี่น้องนะคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหสวยงามนะคะสวยงามค่ะหอมฉุยเลยนะคะ